บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอะบิดะวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัลอาลีมุลฮะกีมอัลลอฮุมะอินนานะสะอูลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกอนฏอยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับ อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณและก็สรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาเจอกันนะครับเมื่อคืนนอนสบายกันดีมั้ยไหนใครนอนไม่ได้บ้างใช่มั้ยโอ้โหแสดงว่าคนไทยนี่ตังค์เยอะใช่มั้ยเพราะไอ้ที่ยิงขึ้นไปเนี่ยสตังค์ทั้งนั้นน่ะใช่มั้ยอะไรใครที่อยู่ในอะไรนะอยู่ในพื้นที่ที่เขาไว้นั่นกันก็คงจะหาอะไรอุดหูหน่อยแล้วก็ต้องมีวิธีการในการที่จะอยู่เหมือนกันนะพยายามปรับตัวเอานะครับเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจก็คือว่าเราอยู่กับ สังคมที่หลากหลายเพราะนั้นมันก็ต้องมีจุดยืนห้ามดูหลีละอย่าเลยฮะเพราะมีข่าวแต่ละปีนี่ไม่น่ารันทดทั้งนั้นนะถึงบอกว่าจริงๆแล้วมุสลิมก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะมุสลิมไม่น่าจะไปวุ่นวายอะไรกับเขาแล้วก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยเพราะไม่เรียนง่ายๆเพราะไม่เรียนหัวข้อเลยแล้วกันงั้นวันนี้ที่แรกที่จริงเมื่อกี้คุยไปดีคุยกับทีมงานว่าเอาเรื่องไหนดีก็เอาเรื่องนี้ก็แล้วกันนะครับแนวทางหรือว่าวิธีการในการที่เรานั้นจะได้ยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลเลาะห์ตลอดไปแนวทางในการยืนหยัดบนศาสนาของอัลเลาะห์ตลอดไปอย่างที่เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าพอเราอยู่ในสังคมที่มันหลากหลายเนี่ยโอกาสที่เราจะคล้อยตามความเชื่ออื่นๆมีไหมมีเพราะมันมาอยู่เรื่อยๆไงแล้วมันมาทุกทางเลยนะมันไม่ได้มาแค่หน้าจออย่างเดียวใช่ไหมมันมาทั้งไอสิ่งที่มันใกล้ตัวเราทั้งไออะไรล่ะทุกอย่างฮะมันเกี่ยวข้องทั้งหมดเลยมันไอคำว่าวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมมันคือทุกอย่างที่เขาแสดงออกแหละคำพูดคำจาการแต่งเนื้อแต่งตัวอาหารการกินวิถีชีวิตมันคือวัฒนธรรมหมดเลยซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีจุดยึดของเราก็จะคล้อยตามเขาแน่นอนเพราะว่าโดยหลักก็คือว่ามนุษย์เนี่ยเราเป็นคนนะเวลาอยู่กับสังคมโอกาสที่จะคล้อยตามกับคนที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันเป็นไปได้สูงนี่แหละนี่คือสาเหตุว่าทำไมต้องมาฟังศาสนากันอยู่ทั้งที่เราเนี่ยเป็นมุสลิมใช่ไหมเราเนี่ยเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ยังอยู่บนหลักการนั่นแหละแต่ว่าใช่ว่าเราจะเข้มแข็งตลอดไปเสมอไหร่ไม่ใช่เพราะว่าบางทีเราไปเจอกับอะไรไปเจอกับไอ้วิธีคิดไปเจอกับไอ้แนวปฏิบัติของคนอื่นเขาแล้วมันตรงใจอ่ะแล้วถ้าหากว่าเราศาสนาเราอ่อนด้วยอยู่แล้วนี่เป็นยังไงอ่ะเราก็คอยตามอ่ะเพราะนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราจะเห็นว่าแขกไปร่วมกับเขาในวันเวลาที่ผ่านมาในเทศกาลต่างๆเพราะอะไรเพราะนั่นสะท้อนถึงอีหม่านที่มันอ่อนนั่นสะท้อนถึงพื้นความรู้ด้านศาสนาที่มันอ่อนมันจึงแสดงออกมาในรูปแบบของการปฏิบัติตามและคอยตามซึ่งแน่นอนชัยฏอนมันก็ชอบเพราะนั้นถึงบอกว่าผมถึงได้บอกว่าเราไม่อยากจะให้เครดิตว่าคนเหล่านี้เป็นมุสลิมหรือเป็นมุมินเนี่ยนะเพราะอะไรอ่ะเพราะวิถีชีวิตเอ่ยการดำเนินชีวิตเอ่ยความเป็นอยู่เอ่ยเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างจากคนที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในเมื่อเราบอกว่าเราเนี่ยแจ๋วกว่าเพราะเรามีโอกาสในการที่จะเข้าสวรรค์เพราะเราเป็นผู้ศรัทธาเอาง่ายๆแต่ปรากฏว่าวิถีชีวิตเอ่ยการดำเนินชีวิตเอ่ยความเป็นอยู่เอ่ยอาหารการกินเอ่ยไม่ได้ต่างกับเขาเลยแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราว่าอิสลามมันสูงส่งนะอันอิสลามุยะอลูวะลายุอะลาอะไลฮิอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงส่งกว่าเราก็อ่านผ่านๆหลายคนอ่านผ่านๆไม่เอาเราแล้วกันเนาะเอาหลายๆคนอ่านผ่านๆแล้วไม่ได้เอามาใช้ไม่ได้เอามาแปลเปลี่ยนให้มันเป็นภาคปฏิบัติว่าอิสลามมันสูงส่งยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าหลายคนก็เลยทำไมสนุกสนานกับเทศกาลต่างๆไม่ใช่เฉพาะเทศกาลนี้อย่างเดียวนะหลายเทศกาลไปดูได้แขกมีส่วนร่วมตลอดครับและไอ้ที่มาคืนตุ้มเนี่ยไปดูได้มันต้องมีไอ้มัดไอ้และไอ้หวังอะไรอยู่ด้วยนี่แหละเพราะมันต้องมีอยู่แล้วไอ้คนเหล่านี้นั่นสะท้อนอะไรอ่ะสะท้อนว่าไม่ได้เรียนหนังสือภาษาชาวบ้านง่ายๆแปลว่าไม่ได้เรียนศาสนาเพราะถ้าเรียนเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะต้องอยู่ยังไงเขาจะอยู่ยังไงในเรื่องของเขาไอเราจะอยู่ยังไงเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเราอันนี้เรื่องของเราไงเพราะนั้นมันต้องพิจารณาว่าเราจะอยู่กันยังไงเราจะปฏิบัติตัวยังไง
ทำการอะไรนะสถานการณ์ต่างๆวัฒนธรรมต่างๆไม่เป็นไรเราจะอยู่กับใครก็ได้เราอยู่ประเทศไหนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศไทยนะประเทศไหนก็ได้เพียงแต่เราต้องทำไมอ่ะต้องยึดมั่นบนหลักการของเราให้ได้ต้องยืนหยัดบนแนวทางของเราให้ได้เพราะนั้นทำให้สมกับที่นบีบอกว่าอันอิสลามุยาลูวาลายุอัลลาอะไรฮีอิสลามสูงส่งไม่มีอะไรสูงเด่นกว่าเพราะนั้นเราก็ต้องเอาอิสลามมาแปลเปลี่ยนให้เป็นภาคปฏิบัติภูมิใจกับอิสลามที่เราเป็นอยู่แล้วก็ดีใจกับหลักการของศาสนาที่เราเป็นอยู่แม้ว่าเราอาจจะเกิดความรู้สึกว่ามันไม่สนุกสนานเหมือนคนอื่นเขาแต่คำว่าสนุกสนานมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องเกินขอบเขตเพราะเราจะเห็นว่าเวลามนุษย์เนี่ยถ้าหากว่าเอาสติปัญญาเป็นตัวตั้งและปฏิบัติตามในสิ่งที่ตัวเองคิดเนี่ยมันก็จะไปกันเรื่อยเปื่อยเลยมันก็จะไม่มีขอบเขตเพราะไม่มีขอบเขตมันก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆมากมายถามว่าอิสลามไม่ได้ให้ความสนุกสนานกับเราเลยหรือไม่ใช่เขาให้เรามีความสุขได้ยิ้มได้ไหมได้นบียิ้มจนกระทั่งเห็นอะไรเห็นเหงือกเห็นฟันกรามแสดงว่ายิ้มได้หัวเราะได้ไม่ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลาตลอดอะไรทุกอย่างก็เป็นเรื่องตลกไปหมดทุกอย่างก็เป็นความสนุกสนานไปหมดถ้าอย่างเงี้ยสักวันบ้าใช่ไหมมันเหมือนคนที่เขาบอกว่าอะไรนะยิ้มบ่อยๆอ่ะมันจะทำให้ชีวิตสดชื่นมีความสุขแต่ถ้ายิ้มทั้งวันน่ะบ้าแล้วใช่ไหมคนปกติมันต้องไม่เป็นแบบนั้นเพราะนั้นมันเป็นเรื่องปกติของความเป็นมนุษย์ว่ามีความสุขได้มีความทุกข์ได้เพียงแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบที่ศาสนากำหนดเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาเราต้องเอาอิสลามมาปรับใช้แล้วก็ต้องหาวิธีการในการที่จะพัฒนาอีหม่านของเรายืนหยัดบนหลักการของเราแล้วก็ให้เขาเห็นว่านี่คือความสวยงามของอิสลามทุกวันนี้ถามว่าไอ้ที่มันตกต่ำนะไม่ใช่อิสลามตกต่ำนะแต่ไอ้ที่ตกต่ำจากใครล่ะก็ตกต่างๆไอ้คนที่บอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมมาแล้วจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกเครดิตไม่ได้แค่แขกไงตรงที่ว่ามันไม่ได้มีรูปแบบว่าไม่ได้มีวิถีชีวิตที่ถูกต้องอยู่เลยเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเราเยอะๆเราเองก็ใช่ว่าจะอย่าชะล่าใจนะเพราะไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราบอกเราเรียนศาสนาแล้วมาฟังศาสนาแล้วเราก็คงไม่มีอะไรเพราะบางทีเนี่ยมันนิดเดียวมันก็ไปละแล้วก็มันมาอยู่เรื่อยๆนะมันไม่ใช่มาตูมเดียวนะฮะมันจะค่อยๆมาค่อยๆมาพูดง่ายๆว่ามันค่อยๆแทะอีหม่านเราอะพอแทะบ่อยๆเข้าตอนนี้เราก็เสียอีหม่านไปในที่สุดเพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันมาทุกทิศทุกทางและชัยฏอนมันทำงานของมันแล้วมันสัญญาไว้แล้วมันบอกมันจะต้องทำไมจะต้องมาหาลูกหลานของอาดัมทุกทางเพื่อเอาไปอยู่ร่วมกับมันให้ได้แล้วมันก็ปรามาสเราไว้นะก็เรียกดูถูกนะเวลาตะยิดูอักษรหุมชากิรินเนี่ยและพระองค์จะไม่พบว่าคนส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่ขอบคุณนั่นหมายความว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมั่นใจว่ามนุษย์เนี่ยจะต้องเสร็จมันในด้วยกับอะไรหลายๆอย่างเพราะนั้นเทศกาลก็เป็นหนึ่งในตัวที่มันจะเอามาเป็นอะไรเอามาเป็นเครื่องมือในการที่จะดึงผู้ศรัทธาเนี่ยไปลุ่มหลงกับมันซึ่งเราก็เห็นอยู่นะในเทศกาลต่างๆอย่างที่ผมบอกไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะเทศกาลนี้เท่านั้นก็มีทุกเทศกาลนั่นแหละที่แขกไปมีส่วนร่วมโดยตลอดไม่งั้นเดี๋ยวตกขบวนใช่ไหมไม่งั้นกลัวไม่ทันแล้วก็บางคนมากไปกว่านั้นก็ทำไมมีการถ่ายรูปมีการอัดคลิปแล้วก็เอาลงเพื่อเป็นการประจานว่าตัวเองได้ทำผิดหลักการศาสนายังไงแต่ก็ภูมิใจไงภูมิใจว่าตัวเองมีส่วนร่วมกับวันเวลาที่เขาจัดกันขึ้นมาเทศกาลต่างๆภูมิใจนักหนาแต่นั่นคือการประจานนั่นน่ะคือการประจานคือการทำลายอิสลามทางอ้อมไม่ใช่ทางอ้อมทางตรงเลยเพราะอะไรเพราะขึ้นชื่อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามุสลิมและไอ้รูปแบบที่เห็นอยู่ไอ้การแต่งเนื้อแต่งตัวที่เห็นอยู่ก็รู้ว่าเป็นมุสลิมแล้วก็ถามว่าไอ้เพื่อนมันจะไม่รู้หรือว่าไอ้เนี่ยคือมุสลิมมันก็รู้สุดท้ายแล้วเรากับเขาไม่ได้ต่างกันถ้าอย่างนั้นเราจะสูงส่งกับเขาได้ยังไงล่ะแล้วจะแจ๋วกับเขาได้ยังไงเพราะนั้นถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับหลักการของศาสนาแล้วเราจะได้สบายใจผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆว่ายุ่งกับเรื่องของเราให้เยอะจะได้ไม่มีเวลายุ่งเรื่องชาวบ้านใช่ไหมแปลว่ายุ่งกับหลักการของเราให้เยอะเราจะได้ไม่ต้องไปสอดส่องไปดูแลว่าไอ้เขาทำอะไรวันเวลาช่วงนี้เขาจะต้องมีอะไรเราจะได้มีส่วนร่วมไม่ต้องเพราะอะไรเพราะไอ้สิ่งที่มันเป็นของเราเนี่ยเยอะแยะเลยเยอะแยะนะครับถ้าเราเรียนจริงๆเนี่ยถามว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายเรามีกี่เรื่องเราเรียนได้ครบทุกเรื่องหรือยังทำได้ทุกเรื่องหรือยังก็ยังไอ้คนพูดก็เหมือนกันแหละครับมันไม่ใช่แปลว่าเราจะทำได้ทุกเรื่องแต่เราก็ต้องพยายามในการที่จะพัฒนาชีวิตด้วยการเอาสิ่งที่เรียนรู้นั้นมาปรับใช้ให้ได้เพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นคนที่พร้อมในการที่จะได้รับรางวัลจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับทีนี้หัวข้ออย่างที่บอกนะครับว่าในเมื่อเรารู้อยู่แล้วอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺให้กับเรา
เราต้องภูมิใจต้องดีใจและการที่เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยถือว่าเป็นอัลซอมุนนิอัมแปลว่าเป็นนิอามะอันยิ่งใหญ่ที่สุดถามว่าอัลลอฮ์เลือกเรานะอัลลอฮ์เลือกในการที่จะให้เราเป็นผู้ศรัทธาอัลลอฮ์เลือกให้เราไปมีโอกาสเข้าสวรรค์ถามว่าโอกาสตรงนี้เนี่ยความเมตตาตรงนี้จะปฏิเสธไหมไม่ปฏิเสธต้องรับไว้แล้วก็ต้องทำไมต้องพยายามศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อจะได้ยกระดับของตัวเองให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่เป็นภารกิจของเราเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเมื่ออัลลอฮฺให้ฮิดายะกับเราอัลลอฮฺให้โอกาสเราฮิดายะเนี่ยอัลลอฮฺกำหนดนะครับแปลว่าอัลลอฮฺพิจารณาถึงความอะไรล่ะถึงความเหมาะสมและใครที่จะมีสิทธิ์ซึ่งในเมื่ออัลลอฮ์ให้โอกาสเราก็ต้องพยายามรักษาอิบาดะห์ของเรารักษาอีหม่านรักษาความศรัทธาของเราให้มันอยู่ตลอดรอดฝั่งเพราะว่าวันนี้เราเป็นผู้ศรัทธาก็ยังประกันไม่ได้ว่าเราจะยังคงเป็นผู้ศรัทธาตลอดไปหรือเปล่าเหมือนกับ อะไรล่ะหลายๆคนซึ่งก่อนหน้านี้เขาไม่ใช่มุสลิมแต่วันนี้เขามาเป็นมุสลิมแล้วถ้าเขารักษาความเป็นมุสลิมของเขารักษาอีหม่านของเขาจนตลอดรอดฝั่งเขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ในขณะที่ไอ้คนที่มันเกิดมาแล้วพ่อแม่ก็เป็นมุสลิมมาตั้งแต่เดิมอ่ะแล้วตัวเองก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นมุสลิมมาตั้งแต่เกิดอยู่แล้วยังไงก็ไม่สบายอยู่แล้วปรากฏว่าสุดท้ายปลายทางทำไมอ่ะมันไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาไม่ได้มีอะไรที่มันบ่งบอกว่าเป็นมุสลิมเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเข้าสวรรค์ได้ไหมมันก็มีสิทธิ์ลงนรกได้เหมือนกันเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าอย่างนี้ท่านนบีบอกว่าการงานทุกอย่างเนี่ยอินนามันอามาลูบินคอวาตีมการงานทุกอย่างอัลลอฮ์จะดูที่บั้นปลายต้นทางตอนนี้คือต้นทางของเราหรือหลายๆท่านอยู่ระหว่างทางแล้วนะแต่ว่าปลายทางยังไงนั่นแหละตรงนั้นสำคัญปลายทางตรงนั้นสำคัญถึงบอกว่าวันนี้เราเป็นมุสลิมณตอนนี้ก็ใช่ว่าเราจะปลอดภัยในอนาคตเพราะนั้นถึงต้องอะไรล่ะต้องเรียนกันบ่อยๆต้องศึกษากันบ่อยๆต้องทบทวนกันบ่อยๆเพื่อประคับประคองอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้และอิบาดะห์ต้องอยู่กับเราจนกระทั่งตายแหละครับในคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกกับท่านนบีก็บอกว่าอูอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะตียกันยะกีนจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่าความตายจะมาถึงนั่นหมายถึงจนกว่าอายันมาถึงจะมาถึงเรานั่นแหละถึงบอกว่าเราก็เลยต้องประคับประคองอีหม่านของเราไปเรื่อยๆแต่ก็มีบ้างที่อาจจะอะไรนะถูกขัดแข้งขัดขาบ้างธรรมดานะชัยฏอนมันก็พยายามแย่เราบ้างเกี่ยวขาบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องพยายามในการที่จะเดินไปข้างหน้าสู่จุดหมายของเราให้ได้นั่นหมายถึงไปสู่ความอะไรความสำเร็จของชีวิตที่แท้จริงก็คือการที่เรายังประคับประคองอีหม่านของเราแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปบนกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เพราะนั่นคือโอกาสนบีบอกแล้วนะมันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์ใครก็ตามที่วาระสุดท้ายของเขาคือการปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เขาจะได้เข้าสวรรค์เขาจะได้เข้าสวรรค์นั่นนี่คือสาเหตุไงครับว่าเวลาคนใกล้เสียชีวิตเขาจึงให้เราสอนตัลกีนเขาเรียกตัลกีนภาษาชาวบ้านเรียกอะไรคุ้นไหมตัลกีนนั่นแหละแต่เขาให้สอนก่อนตายเพราะไปสอนตอนตายแล้วเนี่ยก็มีคีราฟมีปัญหามีกันเด็กได้ยินไม่ได้ยินรู้ไม่รู้ถามว่าไอตอนเป็นเนี่ยมันรู้เรื่องทำไมไม่สอนล่ะสอนบ่อยๆใช่ไหมเราเองก็เหมือนกันนะเราเองก็เหมือนกันก็พยายามในการที่จะกล่าวประโยคแบบนี้บ่อยๆแล้วต้องรู้ความหมายด้วยนะเพราะไอ้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนมันคือคำพูดภาษาอาหรับแล้วเสร็จแล้วเวลาคนที่มาเป็นมุสลิมเขาก็ต้องภาษาไทยด้วยใช่ไหมอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และขอปฏิญาณตนว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนี้คือภาษาแต่ในความรู้สึกของเรามันจะต้องยอมรับให้ได้ด้วยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ความหมายที่เขาให้คำอธิบายที่เขาอธิบายนักวิชาการอธิบายก็คือว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เหมาะสมกับการเคารพสักการะอย่างแท้จริงนี่เขาแปลแบบละเอียดอย่างนี้เลยนะนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนั่นหมายความว่าเวลาเรากล่าวประโยคแบบนี้ต้องยืนหยัดและยืนยันให้ได้ว่ามันคืออย่างนั้นจริงๆและยังไงต่อล่ะพอปากพูดพฤติกรรมมันต้องเป็นไปด้วยเพราะอีหม่านอย่างที่บอกอีหม่านมันมีอยู่3ส่วนใช่ไหมเคยฟังกันหลายรอบแล้วจำกันได้บ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะอัตตัสดีกุบิลกอลบียอมรับด้วยใจอันนุตกุบิลลิซานเป่งวาจาด้วยลิ้นวันอามาลุบินยาวาเรียแล้วก็ปฏิบัติด้วยกับร่างกายนั่นคืออีหม่านเพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดออกมาหัวใจมันต้องยอมรับและการปฏิบัติมันต้องมีด้วยวันนี้ถึงบอกว่าคนหลายคนเนี่ยเป็นมุสลิมก็จริงแต่ปรากฏว่าภาคปฏิบัติมันไม่ใช่เพราะเขามีอะไรเราก็มีส่วนร่วมเขาทำอะไรเราก็ทำด้วย
เหมาะเขากินอะไรเราก็กินด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าแล้วเรากับเขาต่างกันไหมนะไม่ต่างแล้วเราก็ภูมิใจนะเรามีโอกาสได้เข้าสวรรค์เขาเนี่ยไม่รอดอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเรากับเขาไม่ต่างกันถ้าอย่างนั้นไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละอย่าชะล่าใจนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าวิถีชีวิตมันยังเหมือนเขาแล้วเราจะรอดไหมล่ะก็ไม่รอดหรอกครับมันก็แปลว่าอยู่ด้วยกันทั้งหมดนั่นแหละเพราะนั้นวันนี้เป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธายึดมั่นในหลักการของอัลลอฮ์เราก็ต้องหาตัวช่วยเหมือนกันเพราะบางทีเนี่ยพอไม่มีตัวช่วยมันก็ทำให้เราโอกาสในการที่จะหลุดออกนอกหนทางที่ถูกต้องเป็นไปได้สูงนะครับตัวช่วยที่หนึ่งแล้วกันนะครับวิธีการก็คือตอละบุญฮิดายะขอดุอาให้ได้รับฮิดายะบ่อยๆขอให้อัลลอฮ์นำทางเรานั่นเองขอให้เราได้รับฮิดายะจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตาลาถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นมุสลิมกันอยู่ก็ตามนะแต่ก็ต้องขอใช่ไหมไม่ได้หมายความว่าพอเป็นมุสลิมแล้วเราจบกันเราเตรียมตัวเข้าสวรรค์ไม่ใช่นะครับก็ยังต้องขออยู่บ่อยๆด้วยเหตุนี้เนี่ยมันจึงมีอายะหนึ่งที่อยู่ในซูเราะห์ฟาติฮะห์ไงที่เราอ่านกันอยู่เป็นประจำและเป็นดุอาด้วยอะไรจำได้ไหมอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ์ขอพงได้โปรดนำทางพวกเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเพราะนั้นเวลาเราอ่านผมถึงได้บอกว่าเวลาเราอ่านซูเราะห์ต่างๆที่เป็นซูเราะห์สั้นๆแล้วซูเราะห์ที่คุ้นชินกับหูเราเนี่ยพยายามมาให้ได้อะไรด้วยความหมายฟาติฮะห์ต้องได้กุลอะอูซุบิร็อบบินนาสจำความหมายได้ยังลองอ่านกันดูเนาะ3กุลกุลฮุวัลลอฮ์ก็ไล่ขึ้นไปหัวเล็กเราอะนะถ้าใครถนัดหัวเล็กก็หัวเล็กนะหัวเล็กกุรอานเล่มเล็กอะนะแต่ถ้ากุรอานที่สมบูรณ์ก็คือเล่มใหญ่ไอเล่มใหญ่นะคือนั้นสมบูรณ์เลยเพราะมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากฟาติฮะแล้วก็ยุสบักรอที่อัลิฟลามีมไปสุดท้ายอันนัสต้นสุดท้ายนะตามการเรียงอะแต่เวลาเราเรียนตั้งแต่สมัยเรียนฟัดดูอัยน์กันเนี่ยเขาจะเรียนหัวเล็กก่อนใช่ไหมก็ไล่เรียงไปในยุสอัมมาก็จะไล่ย้อนขึ้นไปก็ไม่เป็นไรครับจะอ่านหัวมาท้ายไปหัวก็เอาละตามสบายได้ทั้งหมดแล้วครับเพียงแต่ว่าอ่านแล้วพยายามให้ได้ความหมายเพราะเราจะได้เข้าใจไงอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโออัลลอฮ์ขอพวกได้โปรดนำเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งละส่วนหนึ่งหรือเราจะขอดุอาตรงๆเลยก็ได้ขอดุอาตรงๆเลยก็ได้อย่างเช่นดุอาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับท่านชัดดาร์บินเอาส์นะครับเป็นซอฮาบะท่านนบีบอกว่าท่านชัดดาร์รายงานบอกว่ากอลาลีรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกกับฉันอย่างนี้ยาชัดดาร์อีดารอไอตันนัสกอตอิกตานาซูอัซซะฮับวันฟิดดอเมื่อเจ้าได้เห็นผู้คนทั้งหลายเขาสะสมซึ่งเงินและทองปกติเนาะคนเราเวลาคนก็ต้องสะสมเงินทองแหละแล้วก็คิดเอาไว้เตรียมความพร้อมให้กับครอบครัวไว้ใช้ยามแก่ชราไว้ใช้ยามที่ขัดสนเดือดร้อนอันนี้แน่นอนโดยหลักทั่วไปก็คือแบบนั้นแต่ท่านนบีบอกว่าในขณะที่ผู้คนเขากำลังหมกมุ่นหรือบางทีมันเกินความพอดีเนี่ยแต่สิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้กับทุกคนท่านนบีบอกว่าฟักนุสฮาอูลาอินกะลิมาตจงสะสมไว้ที่คำเหล่านี้ก็คือดุอานั่นเองว่ายังไงครับอัลลอฮุมะอินนีอัสอาลูกัสซาบาตฟินอัมริวันอาซีมาโอ้อัลลอฮ์ฉันขอจากพระองค์ซึ่งความมั่นคงในกิจการงานและในเจตนาที่ถูกต้องอัลรุชในการที่จะให้ได้รับทางนำความหมายรวมๆก็คือว่าขอให้ฉันได้มั่นคงในศาสนาของอัลลอฮ์นั่นเองหรือถ้าต้นเนี้ยพวกเราอาจจะไม่คุ้นหูนักมันมีอยู่ต้นหนึ่งที่เราคุ้นกันอยู่แล้วใช่ไหมยาอะไรนะยามุกอลลิบันกุลูบซับบิดกอลบีอาลาดีนิกะนั่นแหละครับต้นนั้นแหละอ่านบ่อยๆโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้ใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปถามว่าทำไมนบีต้องให้เราขอต้นนี้เพราะมันไม่แน่ไงใช่ไหมใจเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใจเราเป็นของเราเราควบคุมเองได้ไหมเขาถึงมีสุภาษิตไทยอะไรนะอยากอะไรนะอยากจำกับลืมอยากลืมกับจำอะไรเนี่ยบางทีเขาเรียกอะไรนะควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่อยากรักสิ่งนี้ทำไปทำมาก็ต้องรักไม่อยากเกลียดสิ่งนี้แต่เอาจริงๆก็ไม่ได้เกลียดอีกงั้นก็แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยหรือไอ้ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ควบคุมเองเพราะนั้นต้องขอตัวช่วยโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ฉันได้มั่นคงบนศาสนาของพระองค์ตลอดไปยามุกอลลิบันกุลูบซับบิตกอลบีอาลาดีนิกะแต่อันนี้ก็เป็นอีกต้นนึงนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนท่านชัดดาร์ดให้อ่านว่าอัสอาลุกะมูจิบาติรอห์มาติกวะอาซามิมักฟิรติกความหมายก็คือว่าและขอจากพระองค์ให้ได้รับสิ่งที่เป็นเนียมะ
เป็นความโปรดปรานจากพระองค์แล้วก็ให้ได้รับการให้อภัยจากพระองค์ก็อย่างที่บอกครับมันยาวต้นนี้เราไม่คุ้นถ้าเราจะไปหาอ่านก็ว่าไปถ้าอย่างนั้นก็เอาต้นที่เราคุ้นซึ่งความหมายบอกแล้วว่าเวลาขอดุอาเนี่ยมันควรจะได้ความหมายด้วยไม่เอาแบบพอใครก็ขออามีนอามีนอามีนอย่างเดียวเลยเขาขออะไรเราก็ไม่รู้ว่ามีหน้าที่อามีนอย่างเดียวเลยอันนี้ก็แหมง่ายเหลือเกินเข้าใจไหมเห็นนะหลายๆคนที่เขาก็ขออะไรก็อามีนอามีนเอาละถ้าสมมติว่าเป็นอุลามะใหญ่เป็นอิหม่ามแล้วเขาขอเราก็ต้องให้เครดิตเขาคะแนนน้อยเขาขอดีแต่ว่าบางต้นบางตอนเนี่ยบางทีเราต้องขอของใครของมันไงไอสิ่งที่เขาอยากได้เรามีเยอะแล้วอย่างเงี้ยเราอยากได้อย่างอื่นน่ะจะไปอามีนตามเขาทำไมล่ะถ้าอย่างนั้นทำไมขอในสิ่งที่เราอยากได้ก็ของใครของมันก็จบแค่นั้นนะดูอาดีที่สุดคือของใครของมันนะของใครของมันขอไปอยากได้อะไรขอเลยนะครับเพราะนั้นฮิดายะห์ต้องขอด้วยอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าตัวเองแจ๋วไอ้วันนี้เป็นมุสลิมโอ้ยเรียนรู้ศาสนามาเยอะยังไงฉันก็เข้าสวรรค์ชัวร์ไม่ยังไงน้ำหงาดไม่เคยทิ้งถือศีลอดก็ประจำซอดอกอก็ทำอยู่เรื่อยๆคิดว่ายังไงก็สบายแล้วอย่าชะล่าใจเพราะอะไรอินนามันอามาลูบินคอวาติมอย่างที่บอกท่านนบีบอกว่าการงานเขาดูว่าที่บ้านปลายเพราะหลายคนนะหลายคนพอบ้านปลายชีวิตบางทีกลายไปอะไรไปตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ไปยุ่งกับไสยศาสตร์ไปเชื่อในเรื่องของอะไรที่มันเป็นชิริกซะสุดท้ายแล้วเป็นยังไงอ่ะมันศูนย์เลยนะเป็นศูนย์ทันทีเลยนะการงานที่แบบเราใส่มาเต็มกระบุงเลยกะว่านี่จะเอาเข้าสวรรค์แล้วจะพาไปสวรรค์ได้แล้วปรากฏว่าไงวันกิยามะห์พอไอ้ก่อนตายหน่อยเดี๋ยวไปตั้งภาคีไปเชื่อเรื่องโชคลางไปเชื่อเรื่องหมอดูหมอเดาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมันไปลบความดีเอากลายเป็นศูนย์เอาไปให้อัลเลาะห์ดูมีแต่ศูนย์อย่างเงี้ยจะรอดไหมล่ะไม่รอดเห็นนะเพราะนั้นวันนี้เป็นมุสลิมวันนี้อยู่บนหลักการขอดุอาให้เรามั่นคงตลอดไปยามุกอลิบันกุลูบซับบิตกอนบีอาลาดีนี่ก็ข้อที่1ต้องขอฮิดายะห์ข้อที่2ต้องอันอิสติกอมะห์อิสติกอมะแปลว่าต้องยึดมั่นต้องดำรงมั่นอยู่บนหลักการอันนั้นให้ได้นั่นหมายความว่าวันนี้เป็นมุสลิมก็ต้องทำไมขอดุอาไปแล้วก็ทำต้องทำบ่อยๆด้วยทำความดีก็ทำบ่อยๆไม่ต้องไปคิดเยอะแล้วไม่ต้องไปคำนวณเยอะเรารู้ครับว่าทำความดีอัลลอฮ์ให้ผลบุญอะไรก็ตามที่เป็นความดีเนี่ยผลบุญมันถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รู้เพราะเราเรียนเยอะบางคนก็เลยมักน้อยพอทำแล้วก็คิดว่ามันพอแล้วสำหรับชีวิตของฉันมันน่าจะเพียงพอกับการที่จะไปเป็นเสบียงพาให้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยไม่ทำเพิ่มจริงแล้วไม่ใช่ผมก็เคยพูดไปแล้วเหมือนกันนะว่าเวลาทำความดีให้คิดว่าความดีที่เราทำมันยังนิดเดียวแต่เวลาทำความชั่วให้คิดว่าไอ้ความชั่วถึงแม้จะนิดเดียวแต่มันเยอะแล้วเราจะได้ทำความดีเพิ่มจะได้ออกห่างจากความชั่วเนี่ยอันนี้คือวิธีคิดเพราะนั้นเมื่อเรามั่นใจว่าไอ้สิ่งที่เรายึดถือและปฏิบัติอยู่เนี่ยมันเป็นความถูกต้องก็ต้องทำไมต้องอิสติกอมะห์อิสติกอมะห์เนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่าให้ทำแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ทำเป็นประจำอันนั้นดีที่สุดเป็นการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดอะฮับบุนอามานอิลัลลอฮ์เป็นการงานที่อัลลอฮ์รักที่สุดนั่นก็คืออะดวะมูฮาวะอิงกอลละการงานที่มูดาวะมะห์มูดาวะมะห์แปลว่าทำอย่างสม่ำเสมอแม้ว่างานนั้นนิดเดียวก็ตามอย่างที่บอกว่าถ้าหากสมมุติว่าเราเคยบริจาคอยู่เป็นประจำสักเล็กๆน้อยๆก็ทำเป็นประจำเรื่อยไปแต่ยกเว้นว่าถ้าเราจะมีโอกาสอะไรที่มันมีริสกีเพิ่มเติมจะให้มากก็ว่าไปแต่ไอ้เล็กน้อยเนี่ยควรรักษาไว้ควรรักษาไว้หรือนมาดของเราก็เหมือนกันการนมาดของเราที่เรานมาดกันอยู่เป็นประจำเนี่ยที่ละหมาดอะไรล่ะละหมาดรอวาติบเนี่ยละหมาดรอวาติบเนี่ยเป็นสุนนะห์มุอักกะดะห์มันไม่ควรทิ้งแต่มันมีสุนนะห์อื่นที่เราอาจจะละหมาดเช่นละหมาดดูฮาละหมาดดูฮาตอนสายๆใช่ไหมเราละหมาดจันกับพระฤหัสจันกับพระฤหัสแล้วก็ละหมาดของเราอยู่เป็นประจำเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องอ่านยาวเพราะถ้าอ่านยาวเดี๋ยวเมื่อยใช่ไหมจำได้เปล่าไม่รู้อ่านยาวอ่ะนะเอาอ่านสั้นๆแต่ทำไมทำเป็นประจำทำเป็นประจำบางคนอะไรล่ะบางคนชอบซื้อของมาฝากเห็นไหมเล็กๆน้อยๆก็โอเคเลยครับไม่มีปัญหาคือมันฝึกอะไรมันฝึกความรู้สึกของเราในการที่จะเป็นผู้ให้และฝึกความรู้สึกของเขาในการที่จะเป็นผู้รับด้วยว่าเมื่อเขารับก็ต้องขอดุอาให้เราใช่ไหมถามว่าเวลาให้ของซึ่งกันและกันเนี่ยนบีสอนให้เรากล่าวยังไงนะยาซากัลลอฮุคอยรอนขอรอตอบแทนท่านด้วยความดีได้แล้วเห็นไหมมันก็กลับมาหาเราแล้วแล้วเราก็ทำเป็นประจำทำเป็นบ่อยๆหรือถ้าเราไม่มีจริงๆมันมีวิธีการอีกยังไงอันกะลิมาตุตตอยบะตุซอดะกอพูดจาดีๆก็ได้ผลบุญเป็นซอดะกอหรือ
ว่าอันตัลกออะคอกะบีวะจะหินตัลกินนบีบอกแม้ว่าท่านไปเจอพี่น้องของท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ได้บุญแล้วนี่คือวิธีการได้บุญซึ่งเราควรจะทำเป็นประจำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้มันเป็นผลงานของเราแล้วมันไม่ต้องลงทุนเยอะไงไม่ต้องลงแรงด้วยใช่ไหมไม่ต้องไปทำอะไรมากมายนั้นไอสิ่งที่มันเป็นการงานของเราเนี่ยให้อิสติกอมาเอาไว้ให้อิสติกอมาคือทำเป็นประจำทำเป็นประจำแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะเพราะถ้าทำเยอะเนี่ยเดี๋ยวมันจะเหมือนกับน้ำอัดลมพอเปิดมาฟู่แล้วหลังจากนั้นยังไงต่อไม่มีหล่นแก้วใช่ไหมหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรละเพราะมันหมดแล้วไงไม่เอานะอิสลามที่อยู่กับเราจะต้องเป็นอิสลามที่อิสติกอมะก็คือสม่ำเสมอพัฒนาได้แต่ห้ามลดเพิ่มได้ห้ามลดนะเพิ่มได้ห้ามลดเพราะถ้าลดขาดทุนไม่ได้ต้องเพิ่มอย่างเดียวนะครับต้องเพิ่มนี่ประการที่สองประการที่สามครับอัตตมัสซุกบิลกุรอานวะซุนนะอันนี้สำคัญในการที่เราจะยืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยต้องยึดสองอย่างใช่ไหมอะไรอ่ะกุรอานกับสุนนะนบีอันกุรอานกับสุนนะนบีเพราะนั้นเวลาพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเขาหนีไม่พ้นสองอย่างนี้หรอกถามว่าเราจะเอาแนวปฏิบัติจากตรงไหนอ่ะก็ต้องเอามาจากหลักการศาสนาและใครสั่งอัลลอฮ์สั่งใครปฏิบัตินบีปฏิบัติอื่นจากนี้ได้ไหมไม่ได้อื่นจากนี้เดี๋ยวเละเทะสิเพราะนั้นอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่เราไม่ได้คิดเองนบีก็ไม่ได้คิดเองนะใช่ไหมนบีคิดเองไหมอิสลามไม่ใช่เป็นศาสนาที่อัลลอฮ์กำหนดมาตั้งแต่วันที่สร้างโลกผมเคยพูดไปแล้วเหมือนกันอันเนี้ยนะตั้งแต่วันที่สร้างโลกนั่นแปลว่านบีไม่ได้กำหนดเองแต่นบีมาปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เหมือนกับนบีท่านก่อนๆท่านอื่นๆเขาก็ทำหน้าที่เหมือนกันคือเอาอิสลามมาให้กับประชาชาติแล้วหลักการเหมือนกันทุกอย่างเลยหลักการหลักๆคืออะไรไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์เพียงแต่ภาษาอาจจะแตกต่างกันแต่ความหมายมันคืออย่างนี้เลยนั่นหมายถึงว่าทุกยุคทุกสมัยก็จะต้องยึดมั่นว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เป็นอันคอลิกอัลลอฮ์เป็นอัสซอมัดอัลลอฮ์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุว่าเราต้องยึดมั่นกับอันกุรอานพอยึดมั่นกับอันกุรอานต้องยังไงอ่ะมันก็เลยต้องเรียนกุรอานไงครับเหมือนอย่างบางวันเราก็เรียนกุรอานกันด้วยใช่ไหมแล้วก็จะมีความหมายมีตัฟซีรเพราะกุรอานเป็นภาษาอาหรับเราไม่ได้เข้าใจอยู่แล้วนะแล้วก็ถ้าคนที่ไม่ได้ค้ำวอร์ดมาทางสายตรงที่เป็นสายตัฟซีรเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งเหมือนคนที่เรียนสายตัฟซีรมาเพราะนั้นมันก็เลยต้องทำไมเราก็ต้องเลยต้องฟังคำอธิบายจากบรรดาอุลามะเหล่านี้แล้วอันกุรอานคืออะไรล่ะอันกุรอานเป็นกะลามุลลอฮ์เป็นดำรัสของอัลลอฮ์เป็นคำพูดอ่ะแหละเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์สั่งผ่านท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามให้มาบอกกับท่านนบีที่เรียกว่าวะฮีนั่นเองแต่ภาษาอาหรับเขาเรียกวะฮยุนนะภาษาอะไรเขาเรียกวะฮยุนนี่มันออกเสียงยากใช่ไหมแล้วก็เรียกว่าวะฮีในภาษาไทยเราเพราะนั้นวะฮีก็คือดำรัสของอัลลอฮ์คำพูดของอัลลอฮ์ที่ส่งมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอามาทำไมเอามาสอนพวกเราเอามาบอกพวกเราว่าอัลลอฮ์ประสงค์อะไรเราจะได้ปฏิบัติตามนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยนบีจึงได้รับอะไรล่ะจึงได้รับคำเขาเรียกคำยืนยันในการทำหน้าที่ละกอดการนะละกุมฟีรอซูลินละอุสวะตุนฮัสซานะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลนั้นมีแบบอย่างที่ดีงามวะมาอัรซัลนากะอิลลารอห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามานอกจากเป็นรอห์มะเป็นความเมตตาให้กับบรรดาโลกทั้งหลายแสดงว่าการมาของท่านนบีเนี่ยเป็นประโยชน์กับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในโลกดุนยาใบนี้ถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์โอ้มีหลายเรื่องราวครับที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกความดีงามที่ท่านนบีได้มาอย่างประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งที่เราน่าจะเคยฟังบ้างนะตอนที่นบีท่านแม่นมนบีชื่อฮาลิมะเอานบีไปเลี้ยงในขณะที่เดินทางออกมาจากเผ่าบันีซะเนี่ยปรากฏว่าเผ่าเนี่ยแห้งแล้งหมดเลยก็เดินทางมาที่มักกะคนอาหรับสมัยก่อนเขาจะมีลักษณะก็คือว่ามาหาเด็กเอาไปเลี้ยงพอหาเด็กเอาไปเลี้ยงก็จะได้ค่าตอบแทนแน่นอนว่าก็ต้องหาบ้านคนที่มีสตังค์ปรากฏว่าทุกคนได้เด็กไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่เหลือเด็กชายมูฮัมหมัดไม่มีใครต้องการเพราะเป็นยาตีมด้วยเป็นเด็กกำพร้าเขาก็ความรู้สึกว่าเอาไปแล้วใครค่าตอบแทนก็คงนิดหน่อยไม่พอแต่สุดท้ายแล้วไม่มีตัวเลือกก็กลับมาคุยกันระหว่างสามีภรรยาและสามีก็ให้กำลังใจสามีก็ให้กำลังใจที่จริงผู้ที่จริงเมื่อกี้ถามกับทีมงานว่าจะให้พูดเรื่องนี้ไหมเรื่องสามีภรรยานี่แต่เขาทีมงานบอกเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์นะก็ปรึกษากันว่าเอายังไงสามีให้กำลังใจบอกว่าไปเอาเด็กคนนั้นมาเถอะเผื่ออัลเลาะห์จะให้อะไรที่เป็นสิ่งดีงามกับชีวิตของเราแล้วพอเอามาความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากตัวเองที่ไม่มีน้ำนมแม้กระทั่งจะให้ลูก
พราะแม่นมเขาก็ต้องเป็นต้องมีลูกด้วยใช่ไหมเขาถึงจะมีนมที่จะให้ลูกก็แทบจะไม่มีแต่พอเอาเด็กชายมูฮัมหมัดมาปรากฏว่านมตัวเองก็เยอะแล้วก็แพะแกะที่พามาเพื่อเอามารีดนมไอตอนมาเนี่ยพร้อมใช่แต่ตอนนี้มีนมมันคือความมหัศจรรย์ที่เขาได้เห็นเขาได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคืนนั้นเลยได้เห็นแล้วหลับกันสบายเช้ามาปรากฏว่าอะไร เดินทางกลับออกทีหลังเพื่อนเพราะไอตอนมาก็ออกทีหลังเหมือนกันเพราะว่าชาวบ้านก็ไปหมดแล้วเขาแข็งแรงไงอูดเขาแข็งแรงพาหนะเขาแข็งแรงนี่เดินตามมาอยู่ข้างหลังถึงทีหลังแต่ว่าเวลาขากลับออกหลังจริงจะถึงก่อนนี่คือความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแสดงว่าการมาของนบีเป็นมุอญิซาตแล้วมันเป็นความเมตตาอย่างที่อัลลอฮ์บอกให้กับทุกๆคนที่อยู่รอบท่านนบีและก็ได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเราเองก็เหมือนกันถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยเราจึงต้องอยู่กับหลักการของศาสนาแล้วเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยมันดีงามยังไงแล้วเราอิสลามเนี่ยมาใช้ให้มันเกิดผลแล้วเราก็จะพบว่ามันส่งผลดีกับชีวิตของเราแน่นอนนั้นยึดมั่นกับหลักการของอัลกุรอานแล้วก็ซุนนะของนบีซุนนะคือแบบอย่างอันนี้พูดกันหลายรอบแล้วเหมือนกันเนาะซุนนะคืออะไรซุนนะคือคำพูดนบีการกระทำนบีและการยอมรับของท่านนบีเขาเรียกรวมๆว่าซุนนะนบีเพราะนั้นนบีปฏิบัติสิ่งใดซอฮาบะเห็นและรายงานมานบีพูดสิ่งใดซอฮาบะได้ยินและรายงานมานบีซอฮาบะปฏิบัติสิ่งใดแล้วนบีอยู่ด้วยแล้วนบีไม่ได้พูดอะไรแปลว่านบียอมรับในการกระทำอันนี้เพราะหลักของศาสนาก็คือว่าถ้านบีอยู่ถ้าไม่ถูกนบีจะยับยั้งเลยเพื่อให้รู้ว่าไม่ถูกแต่ถ้านบีปล่อยผ่านแปลว่าอันนั้นเป็นซุนนะห์ได้แล้วเนี่ยอันนี้คือแนวทางปฏิบัติเพราะนั้นเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันถ่ายทอดมาถึงเรามันส่งต่อมาถึงเราที่เรียกว่าซุนนะห์ของนบีเนี่ยเราจึงต้องเรียนรู้แล้วก็พยายามปฏิบัติตามแล้วก็จะต้องทำแบบสุดกำลังความสามารถด้วยหะดีษของท่านนบีบอกกับพวกเราอย่างนี้ครับอะลัยกุมบิซุนนะตีวะซุนนะตินคุลาฟะรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบะอ์ดีพวกท่านทั้งหลายจงยึดซุนนะหรือแบบอย่างของฉันให้มั่นและซุนนะของบรรดาคอลีฟะทั้งหลายซึ่งได้รับทางนำอัดดูอะลัยฮาบินนาวายิสกัดให้มั่นด้วยกับฟันกรามของพวกท่านแสดงว่าเราต้องยึดมั่นกับหลักการของอิสลามให้เยอะแบบอย่างของนบีเราจะเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยมันก็ท้าทายความรู้สึกของเราแต่ถ้าเราคิดว่านั่นคือซุนนะของนบีที่เราจะต้องพยายามปฏิบัติตามเราก็หวังผลได้ว่าผลบุญก็จะตามมาเพราะว่าเวลาเราเรื่องของอีหม่านมันจะมี2 อย่างเค้าเรียกอีหม่านแบบเรายินยอมพอใจมันรับกับอีหม่านแบบสมยอมสมยอมหมายความว่าเรารู้มันเป็นหลักการแล้วเราก็ยอมจำนนต่อหลักการนั้นเพราะนั้นเวลาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาเขาให้สัตยาบันนบีเนี่ยเขาจะให้สัตยาบันเขาเรียกฟินมันชัดวันมักรอในสิ่งที่เราเองกระปี้กระเป๋าในการปฏิบัติกับในสิ่งที่มันท้าทายความรู้สึกของเราหลายเรื่องราวนะที่เป็นอะไรนะเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มันขัดต่อนับซูเราอะแต่เราต้องยอมเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเบื้องหลังของคำสั่งมันคือการตอบแทนหรือมันคือรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เราจึงทำใจเพื่อจะปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นให้ได้มันไม่ได้หมายความว่าหลักการศาสนาทุกคนทำได้หมดถ้าทุกคนทำได้หมดวันนี้มันคงไม่มีแขกอ่ะมันต้องมีผู้ศรัทธาอย่างเดียวใช่ไหมแต่วันนี้ที่มันมีไอ้คนที่ไอ้ออกนอกลูกนอกทางไอ้คนที่ไม่สนใจกับหลักการศาสนาเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันท้าทายนับสู่ของมนุษย์อยู่เพราะนั้นมันก็มีทั้งสองอย่างเอาละทำดีแล้วเราก็ถือว่าเราอยู่ในกลุ่มที่ผ่านการทดสอบตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นยึดมั่นในแบบอย่างของท่านนบีก็คือกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์ที่เราพูดกันอยู่บ่อยๆนั่นแหละครับเรียนรู้แล้วก็มาปฏิบัตินะครับประการต่อมาครับกัสรอตุซิกรหมายถึงว่าล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเพราะการที่เราจะยืนหยัดหรือว่ามั่นคงบนศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยหรือไม่มีวิธีปฏิบัติเลยเนี่ยแล้วเราก็เป็นมุสลิมแล้วเราก็มาเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าโอกาสที่เราจะโดนชัยฏอนมันเอาไปกินเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าอะไรมากมายที่มันเข้ามาเป็นตัวบั่นทอนอีหม่านของเราซึ่งบางคนก็อีหม่านอ่อนอยู่แล้วนะไม่ต้องบั่นทอนก็จะจ้องจะแย่อยู่แล้วมันบั่นทอนอีกก็ไปกันใหญ่เลยทีนี้แต่ไอคนที่อีหม่านเข้มแข็งชัยฏอนมันชอบนะระวังให้ดีนะชัยฏอนมันชอบคนที่อีหม่านเข้มแข็งคนที่ทําอิบาดะห์ดีๆเนี่ยชัยฏอนมันชอบเพราะอะไรเพราะไอ้พวกที่ไปตามเทศกาลเนี่ยชัยฏอนมันบอกให้นี่ลูกน้องกูสบายอยู่แล้วแต่ไอ้คนที่ละหมาดครบไม่สนใจไอ้เรื่องราวของคนอื่นเค้าเลยเนี่ยชัยฏอนบอกนะเดี๋ยวเจอกันต้องเอาซะหน่อยมันก็ต้องมาทุกอะไรแหละทุก
อะไรล่ะทุกขั้นตอนทุกวิธีการที่มันจะทำได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดเอาชัยฏอนเป็นศัตรูจริงๆอินนะฮูละกุมอาดูวุมมูบินอัลลอฮ์บอกมันเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายเพราะนั้นอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นศัตรูมันไม่ใช่เพื่อนเราเพราะว่าไม่ใช่เพื่อนเราก็ยังไงอ่ะก็ต้องทางใครทางมันแต่ก็ต้องรู้นะต้องรู้เขาเรียกต้องรู้มุมกันด้วยถ้าเราไม่รู้มุมไปเลยเนี่ยเดี๋ยวหนีไปหนีมาหนีไปหนีมาเสร็จมันอยู่ดีอ่ะมันต้องพยายามรักษาอีหม่านแล้วก็เพิ่มพูนอีหม่านของพวกเราให้เยอะๆแล้วตัวช่วยหนึ่งคืออะไรอยู่กับอัลลอฮ์บ่อยๆซิกรุลลอฮ์บ่อยๆเพราะซิกรุลลอฮ์นี่หนึ่งใจสงบด้วยแล้วเราก็จะมีสติด้วยแล้วเราก็จะมีที่พึ่งด้วยเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราหรือการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกกรอบของการกำหนดของอัลลอฮ์เลยมันอยู่ในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์นั่นแหละเมื่อมันอยู่ในกอดอกอดัตของอัลลอฮ์อยู่ในการกำหนดของอัลลอฮ์พอเราล้มลึกถึงอัลลอฮ์เราจึงรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นก็ขอต่ออัลลอฮ์สิขอให้อัลลอฮ์เมตตาเราขอให้เราเข้มแข็งในการฝ่าฟันอุปสรรคเราขอได้ทุกอย่างแหละครับขอให้บาระมันหมดไปหรือขอให้เราเข้มแข็งในการที่จะฝ่าฟันบาระอันนี้ต่อไปหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิทธิ์ของเราในการขอเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์สั่งเองอุดออูนีอัสตะญิบละกุมขอสิแล้วฉันจะให้รู้สึกครั้งที่แล้วพูดไปเรื่องนี้ไปใช่ไหมขอสิแล้วฉันจะให้แปลว่าเราต้องขอนั้นไอการรำลึกถึงอัลลอฮ์นี่คือการสร้างความผูกพันระหว่างเรากับอัลลอฮ์ถามว่าถ้าเราหันหลังให้อัลลอฮ์ล่ะไม่สนใจอัลลอฮ์ล่ะใครขาดทุนเราจะไปขอเขาอ่ะจะไปขอเขาอ่ะแต่ปรากฏว่าไม่สนใจเขาเลยไม่สนใจเขาไม่ใยดีเขาใครขาดทุนก็เรานั่นแหละและความขาดทุนเนี่ยนี่มันไม่ใช่ขาดทุนแบบมนุษย์ไปขอความช่วยเหลือมนุษย์ซะที่ไหนล่ะไม่ใช่มันเป็นความขาดทุนที่ถ้าเราไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่หันหน้าเข้าหาอัลเลาะห์จะขาดทุนตลอดเลยตอนนี้ชีวิตก็จบกันมันอะรอดอันซิกรีฟาอินนะละฮูมาอิชะตันดังกาอันกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าใครก็ตามที่หันหลังให้การรำลึกถึงฉันเขาจะมีชีวิตที่ลำบากเขาจะมีชีวิตที่มันไม่มีตัวช่วยมันไม่มีใครอีกแล้วเพราะอะไรเพราะอัลเลาะห์ซอมัดอัลเลาะห์เท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของเราได้นะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮ์มีหนึ่งเดียวอัลลอฮุซอมัดอัลลอฮ์ทรงเป็นที่พึ่งลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและไม่ได้ถูกกำเนิดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดและไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค์ได้อันนี้ผมแปลรวมๆให้เลยนะแปลได้อยู่แล้วเนาะต้นสั้นๆอย่างงี้นะครับเพราะนั้นอัลลอฮุซอมัดนึกเสมออัลลอฮ์คือที่พึ่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยากได้อะไรขอต่ออัลลอฮ์ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์บ่อยๆการระลึกถึงเหมือนกับเราเนี่ยถามว่าเราคุยกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยสนิทกันไหมสนิทกันแต่เดิมทีเนี่ยเราไม่ได้รู้จักกันเลยนะแต่พอมันได้มีโอกาสมานั่งฟังศาสนาด้วยกันได้มีโอกาสพูดคุยกันบางทีเอาบ้านใกล้กันไปมาด้วยกันพร้อมๆกันเริ่มสนิทไหมสนิทพอคุ้นเคยกันตอนนี้หายหน้าไปคิดถึงไหมเอ้าหายไปไหนอ่ะใช่ไหมต้องถามไถ่กันหน่อยโทรไปถามเป็นยังไงเอ้าไม่สบายงั้นต้องไปเยี่ยมเหมือนกันครับถ้าเราผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เอาเราไปพูดในหมวนมาลาอิกะห์ด้วยว่าบ่าวของฉันเป็นคนดีรำลึกถึงฉันอยู่เสมอนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะให้กับเราเพราะฉะนั้นถ้ารำลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะเราจะได้มีตัวช่วยทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ชัยฏอนมันจะมาครอบงำเราชัยฏอนมันจะครอบงำเพราะท่านนบีบอกงี้ท่านอิบนุอับบาสนะครับบอกว่าอัชชัยฏอนุจาซิมุนอะลากัลบิบนีอาดัมชัยฏอนเนี่ยมันจะหมอบอยู่ที่หัวใจของมนุษย์ว่าอิดาซะฮาวะกอฟิลาถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์หลงลืมอัลลอฮ์หลงลืมอะไรคือหลงลืมอัลลอฮ์เลยวัสวาซามันก็จะกระซิบกระซาบละมันก็จะมาแย่เราละเพราะนั้นถึงไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราลืมอัลลอฮ์แล้วเราก็จะไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับที่อัลลอฮ์สั่งใช้เพราะอะไรเพราะพอเราลืมอัลลอฮ์ชัยฏอนมันก็มีบทบาทมันก็ทำหน้าที่ของมันมันก็เข้ามากระซิบกระซาบอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เรากำลังเกิดปัญหาในช่วงนั้นคือช่วงที่เหมือนกับเราเขาเรียกอีหม่านมันอ่อนพอเราอีหม่านอ่อนชัยฏอนมันก็จะเข้ามาหลายคนจึงแก้ปัญหาต่างๆตามที่เราเห็นเห็นไหมบางคนเกิดปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตแล้วทำยังไงก็เลยฆ่าตัวตายบางคนทำกับข้าวในรถใช่ไหมทำกับข้าวในรถปิดกระจกหมดเลยแล้วทำกับข้าวลมควันตัวเองเสียชีวิตเนี่ยก็หลายคนอันนี้คือคนที่อะไรคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมด้วยหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นมุสลิมแต่อีหม่านอ่อนและคิดสั้นก็มีในบางอะไรนะบางสิ่งบางอย่างที่ทำลงไปโดยขาดสติขาดการยังคิดที่แน่ๆคือขาดอีหม่านนั่นแหละพอถึงบอกว่าพอเราไม่หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์ชัยฏอนมันก็จะเข้ามาเพราะนั้นถ้าเราลึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะมันก็คือตัวช่วยในการที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่บนหลักการของศาสนา
เกิดปัญหากันได้ปกติครับไม่มีใครไม่มีปัญหาจำไว้ยังไงก็มีครับจะเป็นคนพูดคนฟังทุกคนมีปัญหาเหมือนกันหมดแหละครับเพียงแต่ว่ามุมไหนที่เราจะเจอใช่ไหมวะละนับลุวันนะกุมบิชัยอิมินันเข้าฟิวันยูวันนักซิมินันอัมวานวันอันฟุสิวัสมารอดเนี่ยอายะเนี่ยยกบ่อยใช่ไหมคุ้นหูไหมคุ้นเพราะมันเป็นอายะที่บ่งบอกว่าผู้ศรัทธาต้องถูกทดสอบต้องถูกทดสอบและไอ้สิ่งที่มาทดสอบไม่ได้เกินไปจากสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราอัลลอฮ์ให้กับเราหลายอย่างแม้กระทั่งว่าไอ้ความสุขสบายมันก็คือบททดสอบไม่ได้แปลว่าต้องลำบากอย่างเดียวนะถึงจะบอกว่านี่คือบาละนี่คือบททดสอบเปล่าสุขสบายนั่นก็เป็นบททดสอบเพื่ออะไรอ่ะเพื่อจะได้รู้ว่าเมื่อสุขสบายแล้วเนี่ยเหมือนกับที่นบีสุไลมานใช่ไหมเคยพูดให้ฟังแล้วที่นบีสุไลมานบอกว่าที่อัลลอฮ์ให้กับฉันเพื่อทดสอบฉันว่าฉันเนี่ยจะเป็นอักฟุรุอัมอัชกุรุอัมอักฟุรฉันจะเป็นผู้ขอบคุณหรือเป็นผู้ปฏิเสธเพราะถ้าหากว่าหลายคนที่เวลาได้จะเกิดความรู้สึกเหลิงไหมล่ะถ้าไม่มีอีมานมันเหลิงแน่นอนเพราะชัยฏอนมันยิ่งกระตุ้นใหญ่เลยเฮ้ยมึงแจ๋วมึงเก่งคนอื่นไม่ทู่แกไม่ได้หรอกแกเนี่ยสุดยอดแล้วมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นคนที่ตะกับบุตรเพราะตะกับบุตรเนี่ยจบเลยเพราะตะกับบุตรเนี่ยแปลว่าอะไรหญิงยะโสโอ้อวดอะไรสารพัดนี่แหละจองของโอหังซึ่งมันไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์นะไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์เพราะอะไรเพราะมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะมนุษย์เนี่ยยังไงก็ตามต้องพึ่งชาวบ้านเขาต้องพึ่งคนอื่นและที่สำคัญต้องพึ่งใครแน่นอนต้องพึ่งอัลลอฮ์เพราะนั้นมนุษย์เนี่ยเอาซีฟัตนี้มาใช้ไม่ได้คุณลักษณะนี้ไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์แต่เป็นลักษณะของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เป็นอันมุตะกับบิรอัลลอฮ์เป็นผู้ที่มีอำนาจเป็นผู้ที่ไม่ต้องพึ่งใครอ่ะอย่างนี้ได้เพราะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่มนุษย์เนี่ยเอาลักษณะนี้มาใช้ได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ต้องพึ่งกันให้รวยขนาดไหนก็เหอะรวยขนาดไหนถามว่าเจ็บไข้ได้ป่วยไปเองไม่ได้ทำไงอ่ะต้องคนอื่นพาไปอ่ะไม่มีญาติพี่น้องก็ต้องมีคนรู้จักพาไปหรือไม่งั้นก็ไอ้พวกอะไรกู้ภัยต่างๆมูลนิธิต่างๆเขาก็ต้องพาไปเองได้ไหมล่ะมีตังค์ไงไหนบอกมีตังค์ไงมีตังค์ไม่จัดการเองไงไปไม่ได้แสดงว่ายังไงก็ตามมนุษย์จะต้องพึ่งคนอื่นเขาถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าตะกับบดอย่าตะกับบดยิ่งเรามีอะไรก็ตามเราได้มากกว่าเราแจ๋วกว่าอัลฮัมดุลิลละแล้วสะกดตัวเองเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ให้เหมือนกับที่นบีสุไลมานถามว่ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นสั่งยินได้สั่งลมสั่งฝนสั่งอะไรได้หมดเลยอัลลอฮ์ให้แต่ว่านบีสุไลมานขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากกว่าเดิมเสียอีกเราเองก็เหมือนกันเวลาได้อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เอามาแปลเปลี่ยนเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความผูกพันกับอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่เราสุขสบายนึกถึงอัลลอฮ์ให้เยอะพอยามที่เราลำบากอัลลอฮ์ก็จะช่วยเหลือเราได้อย่างง่ายดายเพราะมันเหมือนคนคุ้นเคยที่เราผูกพันกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับประการต่อมาครับอัสซอบรุอะลาอัมริลละอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์เพราะอย่างที่บอกครับว่าคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่านับสูเราเห็นพ้องต้องกันด้วยเสมอไปเปล่ามันก็จะมีค้านบ้างมีอะไรบ้างยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะอย่างเช่นช่วงหนาวๆอ่ะหนาวๆเนี่ยซุบฮ์เนี่ยอยากตื่นมั้ยถ้าอายุหลายๆท่านเนี่ยคงปกติไปแล้วแต่ถ้าอายุน้อยๆบอกให้เลยอ่ะแงะจากที่นอนมันยังไม่อยากจะขึ้นเลยนะนั่นน่ะสินั่นน่ะสิเห็นมั้ยมีลูกมีหลานเห็นชัดเลยเพราะแสดงว่ามันคือบททดสอบมันถามว่าถ้าไม่มีอีหม่านมันจะไหวไหมล่ะแต่ถ้าอีหม่านปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องขึ้นเอาน้ำผมเอาน้ำผมเอาน้ำเย็นด้วยช่วงนี้นะช่วงนี้อากาศเย็นอยู่อากาศเย็นอยู่เพราะนั้นถึงบอกว่ามันต้องทำไมอ่ะมันต้องอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์มันไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเราทำได้หมดได้ง่ายได้เปล่านะอดทนมี3แบบที่นักวิชาการเขาแบ่งเอาไว้ให้อดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์สิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งแน่นอนบางทีมันท้าทายความรู้สึกอดทนเพื่อปฏิบัติตาม2อดทนในการไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์ไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์และ3อดทนต่อไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของเรามันมี3อดทนแต่ส่วนใหญ่เราก็จะคุ้นกับไอ้การอดทนอันที่3มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นู่นเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวไอ้นั่นเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวเสียตังค์เดี๋ยวอะไรต่ออะไรมันก็เรียกนะมันกระตุ้นความรู้สึกของเราถ้าอย่างนั้นก็อะไรบ่อยๆหน่อยนะอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมันไม่ได้หมายความว่าต้องตายอย่างเดียวนะเดี๋ยวบอกพออินนาลิลลาปุ๊บหูนั่นเลยใครตายอีกล่ะ
อย่างอื่นก็ได้เพราะว่าบางทีมันไม่ได้แปลว่ามันจะต้องอินนาลิลลาห์แล้วคือตายเสมอเปล่ามันคืออายะที่เอามาเตือนสติเราว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์มีสิทธิ์ทดสอบเราในเรื่องใดก็ได้เพื่อจะได้ทำไมจะได้กระตุ้นอีหม่านเราว่าถ้าอย่างนั้นต้องพึ่งอัลลอฮ์ให้เยอะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เยอะต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ให้เยอะนะครับนั้นอดทนในการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาครับก็คืออันอิสติอาซาบิลลาฮ์มินันฟิตันหมายความว่าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากบททดสอบต่างๆขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากฟิตนะห์ต่างๆไอ้คำว่าขอความคุ้มครองให้พ้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอแต่ให้พ้นไปแบบไหนแบบเรายังคงความเป็นผู้ศรัทธาอยู่เพราะอย่างที่บอกถ้ายิ่งเป็นบาละที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยยังไงเราก็ต้องเจอกันบ้างแหละเจ็บไข้ได้ป่วยถามว่าวันนี้เนี่ยใครไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเลยมีไหมไม่มีแต่ว่ามันจะป่วยมากป่วยน้อยแค่นั้นเองเพียงแต่ว่าไอการป่วยของเราเนี่ยต้องทำให้อีหม่านเราเพิ่มเราก็ป่วยเหมือนชาวบ้านเขานะคนอื่นเขาก็ป่วยบางคนป่วยแล้วเสียสติก็มีแต่เราป่วยจะป่วยหนักป่วยเบายังไงก็แล้วแต่ต้องอีหม่านเพิ่มเพราะเรารู้ว่านั้นอัลลอฮ์กำหนดเพื่อเอาไปลดบาปเราเพื่อเอาไปลดบาปนะบางทีเราก็ไม่มีโอกาสทำบุญด้านอื่นใช่ไหมนะไอสิ่งเราเนี่ยมันจะไปลดบาปเราได้เพราะอะไรเพราะว่าไอความอดทนที่มันเกิดขึ้นจากการถูกทดสอบเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะเอาไปผ่อนปลนไปลบบาปให้ในสิ่งที่มันเป็นความผิดของเราถ้าถามว่าใครบ้างไม่มีความผิดไม่มีบาปเป็นไปได้ไหมเอาก็ไม่ได้อีกอันนี้ไม่ใช่คนแล้วนะไม่มีผิดไม่มีบาปไม่อะไรเลยโอ้ฉันเป็นคนดีอย่างเดียวเลยเนี่ยนั่นมาลาอิกะห์ใช่ไหมเพราะมาลาอิกะห์ลายะอซูนัลลอฮ์มาลาอิกะห์ไม่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ครับแล้วก็จะปฏิบัติตามในสิ่งที่ยุมารูนแล้วก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้เท่านั้นเขาจึงไม่มีความผิดแต่ว่าถามว่ามนุษย์อย่างเราเนี่ยมีไหมล่ะมียังไงข้อบกพร่องมันต้องมีเพราะนบีบอกแล้วกุลูบะนีอาดัมคอตออุนลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดว่าค่อยลูกขัดต่ออินอัตตวาบุญผิดแล้วต้องสำนึกผิดนั่นแหละถึงจะแจ๋วเพราะนั้นเราไม่ปฏิเสธความผิดเรายอมรับความผิดแต่เราต้องเตาบะตัวแค่นั้นเองอัตตาอิบุมินัสซัมบิกามัลลาซัมบะละหูคนสำนึกผิดและอัลลอฮ์รับการสำนึกผิดของเขาเท่ากับเขาไม่มีความผิดเป็นศูนย์ครับอัลลอฮ์เริ่มนับใหม่แต่เราก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะว่าอัลลอฮ์จะรับหรือไม่รับมันก็เลยต้องขอบ่อยๆไงต้องสำนึกผิดบ่อยๆขอบ่อยๆแล้วมีความหวังว่าอัลลอฮ์จะรับต้องมีความหวังด้วยนะบางคนก็อาจจะคิดว่าโอ้ฉันทำความชั่วมาเยอะนะดื่มเหล้ามาทั้งชีวิตวันนี้ผมจะมากลับตัวได้จะกลัวอัลลอฮ์จะไม่รับกลัวน่ะดีแล้วกลัวน่ะดีแล้วแต่ต้องทำไมแต่ต้องขอไปเรื่อยๆเพราะกำลังใจอัลลอฮ์ให้นะครับอัลลอฮ์เมตตาทุกคนอยู่แล้วลาตักนาตูมิรอห์มาติลละอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์เพราะนั้นเราก็ต้องไม่สิ้นหวังแล้วก็ต้องไม่หมดหวังอัลลอฮ์ให้โอกาสกับพวกเราทุกคนอยู่แล้วในการที่จะเป็นคนดีของอัลลอฮ์ในการที่จะกลับเนื้อกลับตัวเพราะนั้นพอเรากลับเนื้อกลับตัวแล้วเราก็ต้องพยายามทำสิ่งต่างๆที่เป็นความดีเพื่อจะได้ไปชดเชยไปชดเชยกับไอ้ความผิดที่มันผ่านพ้นมานะครับนะอิสติอาซะมินันฟิตันก็คือขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากบททดสอบต่างๆทั้งที่เราเขาเรียกอะไรทั้งที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ตามนะครับอย่างท่านเซดบินซาบิดนะครับรายงานจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากอลัยยามันลิอัศฮาบิฮินบีได้บอกกับบรรดาซอฮาบะห์วันนึงบอกว่าตะอาวะซูบิลลาฮ์มินันฟิตันมาซะฮะรอมินฮาวะมาบะฏอนพวกท่านทั้งหลายจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากบททดสอบที่ทั้งเห็นและไม่เห็นรู้และไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องขอบ่อยๆมันแล้วแต่เราอาจจะคุ้นหูหน่อยว่าเวลาบรรดาอะไรล่ะอิหม่ามต่างๆเวลาเขาอ่านดุอามันจะมีบทนี้อยู่ด้วยว่าอูซุบิลลาฮิมินันฟิตันมาซะฮะรอมินฮาวะมาบะฏอนจากสิ่งที่ปรากฏและสิ่งที่ไม่ปรากฏก็หมายความว่าสิ่งที่มันเป็นบททดสอบที่เรารู้และไม่รู้เห็นและไม่เห็นเพราะบางทีเราก็ไม่รู้แหละมันเป็นบททดสอบหรือเปล่านะอย่างบางสิ่งบางอย่างอย่างที่บอกมันเป็นคุณงามความดีก็จริงมันเป็นเนี่ยมากก็จริงแต่บางทีมันก็คือบททดสอบที่มันกำลังทดสอบเราเหมือนกันว่าเราจะยังคงเป็นผู้ที่อีหม่านอย่างมั่นคงเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหากว่าหลายคนนะเวลาเรามีดีกว่าคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเหลิงได้พอเหลิงปุ๊บตอนนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไม่ได้เป็นผู้ที่ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของการขอบคุณนบีเรารู้นบียืนละหมาดจนกระทั่งเท้าบวมใช่มั้ยมีหะดีษรายงานนะนบีอ่านยาวยืนแล้วทําอยู่เป็นประจำแล้วก็ท่านหญิงอาอิชะห์ถามว่าทำไมนบีต้องทำถึงขนาดนี้ก็ในเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาท่านนบีแล้วก็
ลบล้างความผิดต่างๆของท่านนบีแล้วนบีแปลว่านบีเนี่ยเป็นมะซูมมะซูมแปลว่าไม่ถูกคิดบัญชีในเรื่องของความผิดแล้วแต่นบีก็เลยถามกลับมาไงว่าจะไม่ให้ฉันเนี่ยเป็นบ่าวที่ขอบคุณกันนั้นหรือนั่นแปลว่ายิ่งเราได้มากต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ให้เยอะเพราะเราจะได้อะไรเราจะได้เพิ่มด้วยนะและที่สำคัญก็คือมันจะเป็นการสะกดเราเอาไว้ว่าไอ้ที่ได้เนี่ยบิอิสนิลลาห์ด้วยการอนุมัติของอัลเลาะห์ไม่ใช่ด้วยความเก่งของเราไม่ใช่ด้วยกับมันสมองของเราไม่ใช่แต่มันบีอิสนิลลาห์ด้วยอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นถ้าเราตระหนักแบบนี้เรานึกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราไม่เหลิงแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่รู้คุณแล้วอัลเลาะห์บอกละอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณฉันจะเพิ่มให้พวกเจ้าอีกถ้าอยากได้ก็ต้องทำไมต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ผูกพันกับอัลเลาะห์ในเรื่องของอะไรนะการขอบคุณให้เยอะๆอ่ะประการต่อมานะครับมูรอกะบะตุลลอฮ์เล็ก2ข้อพอดีกับเวลาอินชาอัลเลาะห์นะครับมุรอกะบะตุลลอฮ์วะฮิฟซุฮูหมายถึงว่าเราต้องสร้างสำนึกลึกสำนึกเสมอว่าอัลเลาะห์สอดส่องดูแลเราอยู่อัลเลาะห์เฝ้าดูพฤติกรรมเราอยู่แล้วเราจะได้ไม่กล้าในการที่จะละเมิดคนเนี่ยถามว่าถ้ามีใครมาจ้องมองเราอยู่มาเดินตามกล้าทำอะไรมั้ยรู้สึกรำคาญด้วยซ้ํานะแต่ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสำนึกที่เราจะต้องมีก็คือว่าอะไรจะต้องตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์เฝ้าดูอยู่นะมาลาอิกะห์ขวาซ้ายคอยจดบันทึกนะถามว่าจะให้ขวาหรือซ้ายบันทึกเราดีล่ะเอาขวาหรือซ้ายดีต้องขวาสิเพราะขวาคือความดีซ้ายคือความชั่วเพราะนั้นขวาให้เขาบันทึกเยอะๆหน่อยแต่ซ้ายเนี่ยไม่มีเลยดีกว่าแต่ว่าอย่างความเป็นมนุษย์อ่ะนะเราก็หนีสัจธรรมตรงนี้ไม่พ้นแต่ที่แน่คือว่าเราก็ต้องพยายามอะไรทำความดีเยอะๆดันสำนึกตรงนี้มันจะต้องมีอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นบีจึงสอนวิธีคิดบอกว่าอิตตะกิลละไฮซุมากุนตะยำเกรงต่ออัลลอฮ์ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่และในคำตอบของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ตอบกับท่านญิบรีลในวันที่ท่านญิบรีลมาในรูปของคนน่ะที่มาถามหลายคำถามหน่อยเคยเล่าคร่าวๆไปบ้างแล้วแหละมาแบบลาอยู่รออะไรฮิอัสรุสซะฟัดไม่มีร่องรอยของคนเดินทางแล้วไม่มีใครรู้จักคนๆนี้คือใครไม่รู้แล้วมาถามคำถามสารพัดเลยแล้วหนึ่งในคำถามก็ถามว่ามันอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรอันตะบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิห์ซานคือการที่สำนึกที่ท่านควรจะต้องมีว่าท่านกำลังยืนต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าอัลเลาะห์แม้ว่าท่านไม่เห็นอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ทรงเห็นท่านน่าสำนึกแบบนี้ที่เราจะต้องมีนั่นหมายความว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สำนึกที่เราจะต้องมีก็คือว่าเราตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่นะมาลาอิกะห์คอยจดอยู่นะเพราะนั้นเราจะทำอะไรก็ต้องคิดเยอะๆเพราะมันคือผลงานที่เราปฏิเสธไม่ได้วันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีวงจรปิดใช่ไหมมีการแอบถ่ายมีการแล้วก็เวลามีคดีลักขโมยเขาก็จะเอากล้องเหล่านี้มาเปิดถามว่าบางทีเราก็ไม่รู้มันแอบอยู่ตรงไหนแต่ว่าเวลาที่มีการขโมยอ้าวอันนี้อ๋อมีกล้องอยู่ตรงนี้ด้วยเหรอแต่นี่กล้องของอัลเลาะห์นะมีทุกทิศทุกทางวันกิยามะห์เขาจะมาเปิดให้เราดูด้วยเหมือนกันว่าเราทำอะไรไว้เมื่อไหร่ยังไงวันนี้เรามานั่งฟังมันก็เป็นผลงานที่ถูกบันทึกไว้เหมือนกันกับถ้าเราไปทำความชั่วเราไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องมันก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกันแล้ววันกิยามะห์มันก็จะถูกฉายถูกสอบสวนเพราะมันคือหลักฐานไงมันคือหลักฐานหลักฐานมีหลายอย่างนะหลักฐานที่จะเอามายืนยันในกับความเป็นคนดีของเราหรือความเป็นคนไม่ดีของเราเอาไม่ดีบ้างแล้วกันเดี๋ยวบอกชั่วเยอะไปแล้วความเป็นคนไม่คนดีของเราหรือความเป็นคนไม่ดีของเราเนี่ยมันมีหลักฐานทั้งหมดครับมันมีหลักฐานทั้งหมดมีอัลกุรอานก็เป็นหลักฐานสถานที่ที่เราไปมันก็เป็นหลักฐานร่างกายเรานี่ก็เป็นหลักฐานเพราะนั้นในวันกิยามะห์เนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่มีหลักฐานหลักฐานมีหมดแล้วไม่ต้องจ้างทนายครับเพราะอะไรเพราะมันคือเรื่องของหลักฐานชัดเจนอยู่แล้วว่าเราทำอะไรไว้อัลเลาะห์ก็จะพิจารณาตามนั้นวันนี้ถึงบอกว่าทำอะไรก็ต้องพยายามระมัดระวังให้เยอะเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงคิดเยอะก่อนจะพูดก่อนจะปฏิบัติเพราะมันคือผลงานที่เราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เราจึงเขาถึงได้บอกว่าระมัดระวังคำพูดนะเพราะว่ามีมาลาอิกะห์คอยจดบันทึกอยู่และนบีบอกว่าใครก็ตามที่ควบคุมการพูดระมัดระวังคำพูดแล้วก็รักษาเนื้อรักษาตัวพูดง่ายๆว่าไม่ไปสำสอนฉันประกันสวรรค์ให้นบีบอกฉันประกันสวรรค์ให้คำพูดแล้วก็ไอ้อะไรล่ะไอ้รักษาเนื้อรักษาตัวของเราแล้วก็ถึงจะประกันสวรรค์ให้มันก็ต้องแลกกันวันนี้อยากได้สวรรค์อยากได้สวรรค์แต่ชีวิตเรื่อยเปื่อยเลยทำอะไรไม่ได้ต่างกับชาวบ้านเขาเลยกินอยู่ก็เหมือนกับชาวบ้านเขาทุกอย่างดำเนินชีวิตก็เป็นคนทั่วๆไปแยกกันไม่ออก
กับคนที่ศรัทธาหรือคนที่ปฏิเสธแล้วบอกเราจะเข้าสวรรค์เป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นมันจะต้องมีอะไรมันจะต้องมีกติกาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมันก็จะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งเราก็ต้องประคับประคองอีหม่านของเราในดุนยานี้ให้มันตลอดรอดฝั่งอย่างที่ว่าถ้าถามว่ามันลำบากไหมกับการปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่ได้ลำบากนะเราก็มีวิธีชีวิตทั่วๆไปเหมือนคนอื่นเขาการกินการอยู่ก็เหมือนคนอื่นเขาทั่วไปนั่นแหละครับอาหารการกินยิ่งอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเป็นไงอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเราไม่ได้ขัดสนอะไรไม่ได้ลำบากอะไรไอ้ของที่มันยังกินไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกินมันก็แค่นั้นนะไม่ต้องไปทำท่าน้ำลายหกอยากจะกินให้ได้อยู่ไม่ต้องเพราะอะไรเพราะไอ้ของที่กินได้ตั้งเยอะแยะอย่าลืมนะไอ้ของห้ามกับของให้เนี่ยไอ้ของอนุญาตกับของห้ามอนุญาตกับห้ามอันไหนมากกว่าห้ามมากกว่าหรืออนุญาตมากกว่าอนุญาตมากกว่าเพราะห้ามไม่กี่อย่างนะโดยหลักการทั่วๆไปก็คือว่าอันใดก็ตามศาสนาไม่ได้ห้ามแปลว่าอนุญาตในการกินถามว่าที่ห้ามจะชัดเลยใช่ไหมห้ามเนื้อหมูห้ามสัตว์ที่ตายเองถึงแม้จะไม่ใช่หมูแต่สัตว์ที่ตายเองไก่เงี้ยไม่ได้ถูกเชือดโดยนามของอัลเลาะห์เงี้ยแล้วก็อะไรห้ามสัตว์ที่ใช้เขี้ยวเล็บในการล่าเหยื่อมีกี่ห้ามเองเห็นป่ะไอ้ที่เหลือล่ะปลาในท้องทะเลอยากกินได้มั้ยได้กินอะไรกินไปปลากระบุงปลากระเบนอะไรก็ว่าไปถ้ากินได้ก็เพราะเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้ห้ามใช่มั้ยไอ้ของกินเนี่ยเยอะแยะไอ้ของไม่ได้ห้ามเนี่ยเยอะแต่เราเนี่ยไอ้ของห้ามเนี่ยนิดเดียวถามจังเลยไอ้เนี่ยกินได้มั้ยอันนั้นได้มั้ยอันนี้ได้มั้ยไอ้ของชุบฮัดน่ะชอบถามเขาไม่ได้ห้ามมั้ยเขาไม่ได้ห้ามน่ะได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ชัดเจนไม่ชัดเจนจะเอาแต่ไอ้ที่มันชัดเจนไม่เอาก็แปลกเงี้ยนะคนมันจะดื้อๆหน่อยนะเพราะนั้นไอ้ของกินเยอะแยะกินไปสิไอ้ของที่เขาห้ามก็ห้ามไม่กี่อย่างก็อย่าไปยุ่งกับมันก็แค่นั้นนะห้ามของมึนเมาเอาอีกแล้วถ้ากินแล้วไม่เมาได้มั้ยยุ่งไปหมดนะถ้านบีก็เลยต้องให้คำจำกัดความว่าถ้าส่วนน้อยมันทำให้เมาส่วนมากก็ฮารามมาแล้วบางคนมีดื้อกันนี่เขาบอกโอ้ยนี่กินข้าวเป็นโอ่งเลยเมาก็บาปไปดิอันนี้ก็แหมสมองเพี้ยนหมดแล้วใช่ซะที่ไหนล่ะใช่ไหมมันต้องดูด้วยนะอันนี้เขาเรียกคนดื้อคนดื้อแต่เราไม่เอาแบบนั้นนะเพราะนั้นตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ทรงเห็นอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่ถ้าความรู้สึกแบบนี้มันเกิดขึ้นมันจะทำให้เราไม่กล้าในการที่จะทำความชั่วมันจะทำให้เราเป็นคนที่อยู่กับหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการต่อมาครับช่วงที่สามใครกำลังมาใช่ไหมมาแล้วฮะเหรออ๋อเขามาอัพชุบพอดีครับพอดีข้อสุดท้ายแล้วมูซอฮาบะตุสซอลิฮีนมูซอฮาบะตุสซอลิฮีนหมายถึงว่าอยู่ร่วมกับคนดีๆเขาแปลว่าให้คบคนดีเป็นเพื่อนอยู่กับสังคมที่ก็เป็นผู้ศรัทธาผมถึงได้บอกในตอนต้นแล้วว่าถ้าเราไปอยู่กับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมหรือไปคบเพื่อนที่ไม่ใช่มุสลิมวิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปสังเกตดูอันนี้อันนี้เราไม่เอ่ยชื่อก็คงไม่ว่าอะไรนะดาราหลายคนใช่ไหมที่เรารู้อยู่ว่าเป็นมุสลิมวันนี้เป็นมุสลิมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน แต่พฤติกรรมเนี่ยมันบอกชัดเจนว่าไม่ใช่เพราะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ใช่ไหมนี่แหละถึงบอกว่าถ้าไปอยู่กับสังคมไหนก็แล้วแต่วิถีชีวิตมันจะเปลี่ยน เขามันเกินยิ่งถ้าเราอ่อนอยู่แล้วเนี่ยมีเหลือเราจะไม่ตามเขาและอีกอย่างนึงไอ้สิ่งที่เขาทำมันตรงกับนับสูของมนุษย์อินนันนับซาละอัมมารตุนวิสุอันกุรอานบอกว่าไงนับสูมนุษย์มันจะนำพาไปสู่การทำในสิ่งที่เป็นความชั่วด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเอาอีหม่านมาครอบมาสะกดมาควบคุมเอาไว้เพื่อให้ทำไมให้นับสูมันไม่ซ่าไม่มีอิทธิฤทธิ์เนี่ยมันจะได้อะไรมันจะได้เพราะนับสูมันถูกกดเอาไว้เนี่ยอีหม่านมันเหนือกว่าแต่นี่เราอยากจะทำดีละแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่อีหม่านมันลดอีหม่านมันอ่อนนับสูมันแรงกว่ามันก็จะเป็นไปด้วยการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นไอ้การคบคนเนี่ยนบีจึงเลือกหนึ่งในนบีจึงบอกให้เราเลือกที่จะคบด้วยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะเป็นกระจกเงาให้กันท่านนบีจึงบอกว่าอันมุมินมิรอาตุนมุมินเนี่ยเป็นกระจกเงาให้ซึ่งกันและกันนะหมายถึงว่าถ้าสมมุติเราทําอะไรก็ตามแล้วก็เห็นว่าไม่ถูกคนดีเค้าต้องทําไมอ่ะเค้าต้องเตือนเราอยู่กับคนละหมาดเป็นประจําเลยมันละหมาด5เวลาครบแล้วเราเอาบ้างไม่เอาบ้างถามว่าถึงเขาไม่พูดอะไรเนี่ยเราจะละอายใจบ้างไหมมันต้องละอายใจบ้างแหละใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่าหูไอ้นี่เขาละหมาดครบมันไม่ได้เกี่ยวว่าเคร่งหรือไม่เคร่งมันเกี่ยวกับว่าเขาปฏิบัติตามหลักการของอัลลอฮ์ไอเราเนี่ยไม่ปฏิบัติแต่ถ้าเราอยู่กับเขาเรื่อยๆอย่างเงี้ยเอาละเขาก็อาจจะเตือนด้วยสุดท้ายแล้วก็ไปด้วยกันสุดท้ายแล้วก็คือพัฒนาตัวเองสุดท้ายแล้วก็ปรับเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวก็เรียบร้อยขึ้น
ภาษาแม้กระทั่งภาษาการพูดคําจาก็ดีขึ้นจากเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเปิดเหมือนประตูสวนสัตว์เลยสารพัดอย่างพุ่งออกจากปากอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าเวลามาเป็นมุสลิมมาเป็นผู้ศรัทธาแล้วไปคบกับคนดีด้วยเวลาพูดอันกะลิมาตุตตอยยิบะซอดากอพูดดีได้บุญอีกเห็นไหมพูดดีก็ได้บุญวันนั้นก็จะระวังมากขึ้นพูดเท่าที่จำเป็นพูดเท่าที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองและสังคมรอบข้างเพราะนั้นถึงบอกว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาจึงเลือกที่จะคบคนที่เป็นคนดีแต่เรามีเพื่อนหรือมีคนรู้จักที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมเดี๋ยวจะบอกว่ามุสลิมใจแคบเหลือเกินให้คบแต่แขกด้วยกันอย่างเดียวไม่ใช่นะเราก็คบกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้เรามีเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่มุสลิมได้เรามีคนรู้จักที่ไม่ใช่มุสลิมได้เพียงแต่ว่าเรามีหลักในการปฏิบัติต่อกันที่เราเรียกว่าหลักมูอามะลาตมูอามะลาตก็คือหลักในการปฏิบัติระหว่างเขากับเราหลักของศาสนาแปลว่าเขากับเราทางใครทางมันแต่หลักของการอยู่ร่วมกันไปมาหาสู่กันถามสารทุกข์สุขดิบกันซื้อของมาฝากกันได้ไหมได้นะแต่ถ้าเขาซื้อให้เราก็บอกเขาเอาดูตาฮาลาลให้เราด้วยนะไอของที่แต่เขารู้เองฮะถ้าเราอยู่ด้วยกันนานๆเนี่ยเขาจะไม่ซื้อไอของอะไรที่มันเป็นปัญหาแบบนี้อยู่แล้วซื้อผลไม้ซื้อของอะไรสมมติจะเป็นเพื่อนบ้านกันอย่างนี้ได้แต่ถ้าหากว่าต้องไว้เนื้อเชื่อใจที่จะต้องสนิทด้วยมากๆเพราะมันจะมีผลกับอิบาดะห์ของเรามันจะมีผลกับภาคศาสนาของเราถ้าหากว่าเราไปอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมการแต่งเนื้อแต่งตัวมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนไปแล้วก็ความเคร่งครัดในหลักการศาสนาก็อาจจะละหลวมไปสุดท้ายแล้วเราก็กลายเป็นคนที่เป็นแขกอย่างเดียวก็คือมีความอะไรล่ะมีชื่ออย่างเดียวนามสกุลบ่งบอกชัดเจนอย่างเงี้ยว่าชื่อมันชื่อสามัญมีแต่นามสกุลชัดเจนแต่ปรากฏว่าหลายๆคนใช่ไหมที่เราเคยรู้จักในที่ทำงานที่เราเคยทำงานเอ้าไอ้นี่แขกไม่ใช่หรอวะทำไมอ่ะละหมาดมันก็ไม่ไปแล้วก็ไอ้ที่เขาขายมันก็กินไม่เลือกเนี่ยมันก็จะเกิดคำถามไอ้เราเองเนี่ยเกิดคำถามล่ะแล้วถามว่าคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็เกิดคำถามบางทีก็เลยกลายเป็นว่าโอ้ไอ้นี่ไม่เข่งไอ้นี่เข่งซึ่งมันไม่ดีไอ้คำว่าเข่งกับไม่เข่งมันไม่ใช่มันก็คือมันจะต้องบอกว่าไอ้คนที่ยึดมั่นกับหลักการกับไอ้คนที่ไม่เอาหลักการถึงจะถูกโอ้ถ้าอย่างนั้นกลายเป็นว่าคุมฮิญาบแบบนี้แบบเข่งไม่กินอะไรนะไม่กินของที่ไม่มีฮาลาลแบบเข่งมันก็จะพอเคร่งปุ๊บเนี่ยมันจะได้มองเราเป็นอะไรมองเราเป็นตัวปัญหาไงปัญหาแต่เราไม่ใช่ปัญหานะใช่ไหมผมเคยบอกไปแล้วว่ากินก็เรื่องปากเราคุมหยาบกับหัวเรานะดำเนินชีวิตกับชีวิตเราแล้วก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับใครทีเพราะนั้นเราก็อยู่ในสังคมชาวบ้านก็ได้ใช้ตังเราก็ใช้ตังซื้อเราไม่ได้ไปขอเขาทีเพราะนั้นถึงบอกว่าเราก็ยืนบนหลักของเราให้ได้และอินชาอัลเลาะห์มันก็จะกลายเป็นภาพที่มันจะสะท้อนให้เห็นว่าเขาก็จะเข้าใจเราในที่สุดแต่ว่าไอการคบแบบลึกๆจนกระทั่งไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยอันนี้ต้องละเอาไว้ต้องเอาเฉพาะมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นมุสลิมกับมุสลิมเท่านั้นที่เราจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้จริงๆเพราะว่าศาสนาสอนเราแบบนั้นแล้วก็มุมินเนี่ยท่านเลยท่านนบีวันมุมินอะคุณมุมินก็เป็นพี่น้องกันด้วยมุมินเป็นพี่น้องกันด้วยไอความเป็นพี่น้องอย่างที่เรารับทราบที่เราเด็กๆเขาอาจจะท่องลูกหลานเราจะท่องมุสลิมเป็นพี่น้องกันอะไรนั่นนะเป็นพี่น้องกันซึ่งความเป็นพี่น้องในที่นี้คือความเป็นพี่น้องที่ยึดโยงไว้ด้วยหลักการของอันอิสลามแปลว่าเขามีอะกีดะห์เดียวกันกับเราเมื่อเขามีอะกีดะห์เดียวกันกับเราเขากับเรามีโอกาสเข้าสวรรค์เหมือนกันนี่เพราะนั้นมันก็จะเตือนกันมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันแต่ถ้าเราไปอะไรอ่ะไปไว้เนื้อเชื่อใจกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในเรื่องหลายๆเรื่องมันก็สุ่มเสี่ยงกับการที่เราจะคอยตามและในที่สุดมันจึงทำให้เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างในวงการหลายๆวงการที่คนที่มีพื้นเพเดิมเป็นมุสลิมแล้วไอ้สุดท้ายปลายทางมันไม่ใช่และการศึกษาก็สำคัญพอดีเมื่อวันมันศุกร์ไปคุตบะห์ก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเข้ามาเขาถามว่าโรงเรียนสาธิชนเนี่ยขึ้นเขาลูกหลานเขาป.1 อยากจะส่งเข้าป.2 เนี่ยจะได้ไหมบอกว่าต้องโทรถามโรงเรียนเขามีว่างไหมเพราะว่าเขาบอกเขาได้ประสบการณ์ว่าลูกเขาจบเซนจอนแต่ไม่เอาศาสนาเขาก็เลยเป็นห่วงหลานเขาก็อยากจะส่งเข้ามาโรงเรียนที่เป็นบูรณาการแล้วผมก็บอกว่าก็ต้องทำใจนิดนึงว่าแต่เขาคิดถูกแล้วแต่คิดถูกแล้วที่จะให้เรียนโรงเรียนแบบนี้เพราะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบนี้จริงอยู่สามัญมันอาจจะไม่ได้แจ๋วเหมือนคนอื่นเขาแต่ต้องอย่าลืมว่าเราไม่ได้อยู่แค่ดุนยานี้ใช่ไหมเราต้องไปอาคิเราะห์ด้วยเพราะนั้นเขาเรียนสามัญเพื่อเอามาใช้ในดุนยาแต่เรียนศาสนาเพื่อเอาไปใช้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เพราะนั้นเขาคิดถูกแล้วก็บอกลองเช็คดูแล้วกันถ้าไม่มีก็ดูโรงเรียนอื่นอะไรก็ว่าไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นประสบการณ์จริงที่เขาได้รับนั่นถึงบอกว่าถ้าเราอยู่ในวงแวดวงของศาสนามันก็จะทำให้เราเนี่ย
กลายเป็นคนที่ยึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์แต่ถ้าหากว่าเราไม่เลือกในการที่จะอยู่กับสังคมที่เป็นสังคมมุสลิมแล้วเราก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเรากับเขาก็จะไม่ต่างกันนะครับวันอียาซุบิลละก็ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็เป็นแนวทางกว้างๆนะครับในการที่เราจะได้เอามาปฏิบัติเพื่อให้เรานั้นเป็นคนที่ยึดมั่นกับหลักการของอัลเลาะห์และขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าขอให้เรานั้นอยู่บนหลักการของอัลเลาะห์ตลอดไปยามุกอลิบันกุลูบซับบิตกุลูบุนากุกุลูบินาซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกอันนี้หลายอันนี้เป็นพระหุพจน์หน่อยเพราะธรรมดาถ้าเราขอคนเดียวเนี่ยซับบิตกอลบีอะลาดีนิกาแต่อันนี้ผมขอให้พร้อมๆกันเลยก็ยามุกอลิบันกุลูบซับบิตกุลูบานาอะลาดีนิกานะครับก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์